มันทำให้เรารู้สึกว่ามัน uncomfortable อ่ะมันไม่ปลอดภัยตัวละครตัวนี้จะไม่ปลอดภัยตัวละครตัวนี้จะรู้สึกว่ามันกำลังจะต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างนึงเวลาตัวละครเนี้ยโผล่ออกมาหนังตะลุงรีวิวLast Night in Soho นะฮะเป็นผลงานการกำกับโดยคุณเอ็ดการ์ไรท์ครับเอ็ดการ์ไรท์นี่ผ่านผลงานการกำกับที่เรียกว่าแนวมากสไตล์จัดมากๆคนหนึ่งเลยก็ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่เขากำกับไปอย่าง Baby Driver ใช่ไหมทั้งกำกับเองเขียนบทเองอำนวยการสร้างเองเป็นโปรดิวซ์เองด้วยเหมือนกันนะฮะรวมไปถึงไอ้สกอตต์พิลกริมอ่ะไอ้สกอตต์พิลกริมนี่พล็อตมันแปลกมากเลยนะพล็อตเนื้อเรื่องมันเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนหนังทั่วไปสักเท่าไหร่นะมี Shaun of the Dead อย่างเงี้ยฮะแล้วก็มี Avenger ติดๆไม่ใช่กำกับสิต้องบอกว่าเป็นคนเขียนบทนะฮะรวมไปถึงเป็นผู้เขียนบทให้กับAnt-Man ด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าหลักๆเลยที่น่าจะรู้จักกันดีเลยคือสกอตต์พิลกริมนะที่น่าจะได้ดูกันนะฮะแล้วก็มีไอ้เจ้าBaby Driver นี่แหละที่เป็นผลงานภาพยนตร์ขับรถซิ่งมหาการแล้วก็มีการเปิดเพลงที่แนวๆอยู่ในเรื่องด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเรื่องของ Last Night in Soho ครับเป็นผลงานการกำกับล่าสุดของเอ็ดการ์ไรท์ครับเป็นเรื่องราวของตัวของเอลลี่นำแสดงโดยตัวของคุณโทมัสซินแมคเคนซี่ครับที่เป็นเด็กสาวน้อยจากบ้านนอกนะที่มีความฝันว่าเราเนี่ยอยากจะเป็นมากเลยเราอยากจะเป็นดีไซเนอร์นะฮะอยากจะเป็นดีไซเนอร์เพราะฉะนั้นเลยเธอก็จึงเข้ามาเรียนในเมืองหลวงครับโดยที่ตัวเธอเนี่ยฮะเป็นเด็กมีเซนส์เด็กมีเซนส์สามารถมองเห็นวิญญาณได้สามารถติดต่อสื่อสารกับวิญญาณได้นะฮะเพราะฉะนั้นพอเธอเข้ามาเนี่ยในเมืองหลวงเนี่ยมันก็เป็นเมืองลอนดอนของอังกฤษนี่แหละครับแล้วก็ได้ไปเรียนด้านโรงเรียนด้านแฟชั่นดีไซเนอร์ที่หนึ่งนะฮะตัวของโทมัสซินแมคเคนซี่ก็เข้าไปเรียนที่นั่นนะฮะแล้วก็ไปอยู่หอที่หนึ่งที่เรียกว่าหอในตอนแรกอยู่หอในอยู่ไม่ได้เลยย้ายออกมาเออนะฮะสปอยนิดนึงแล้วกันอยู่หอในอยู่ไม่ได้ก็เลยย้ายออกมาครับมาอยู่ณที่แห่งหนึ่งนะในย่านที่เนี่ยที่เรียกว่าน่าเป็นย่านโซโหใช่มั้ยน่าจะเป็นย่านนึงของอังกฤษนั่นแหละผมก็ไม่รู้นะว่าไอ้ย่านนี้มันเป็นอะไรนะแต่ว่าถ้าให้เดาจากเรื่องนะก็น่าจะเป็นย่านเรียกว่าย่านโคมแดงแล้วกันเออย่านโคมเขียวโคมแดงอะไรประมาณนี้นะเออพอตัวของโทมัสซินแมคเคนซี่ไปอยู่ที่นั่นครับก็ไปอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งครับพอไปนอนในคืนแรกเนี่ยฮะด้วยความที่เธอมีเซนส์ก็ทำให้เธอฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าแซนดี้ครับผู้หญิงแซนดี้ครับนำแสดงโดยอันยาเทเลอร์จอยครับหน้าตาสวยน่ารักมากๆเลยคนนี้นะฮะไปฝันว่าเธอเป็นเขาครับแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเป็นแซนดี้อยู่ในค่ำคืนแห่งความฝันนั่นเองนะทำให้เธอรู้สึกหลงรักแล้วก็หลงใหลผู้หญิงคนนี้ครับเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ถ้าเรียกเป็นภาษาบ้านๆง่ายๆเลยก็คือเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในเรื่องของอะไรบ้างล่ะเธอมีความฝันว่าเธออยากจะเป็นนักร้องนักแสดงนะแสดงตามผับตามคลับตามบาร์นี่แหละย้อนกลับไปแต่ว่าเป็นการย้อนฉากกลับไปในช่วงยุค60นะช่วงยุค60นู่นเลยช่วงยุคที่เพลงมันจะเป็นเพลงสวิงอะตะดอะไรประมาณนี้นะฮะถ้าตัวของคุณฝันว่าเป็นคนคนหนึ่งแล้วคุณรู้สึกหลงรักเขามากๆเนี่ยคุณจะอยากเจอเขามากๆใช่ไหมครับจากนั้นครับด้วยความฝันนั้นครับทำให้ตัวของเอลลี่เนี่ยเอลลี่ต้องการจะพบกับแซนดี้ทุกค่ำคืนครับเธอจึงรีบกลับมาเพื่อจะนอนฝันเพื่อเป็นการพบเจอกันนั่นแหละทุกครั้งนะฮะที่เธอได้ฝันเนี่ยก็จะเกิดเรื่องราวเกิดปริศนาที่อยู่ในเรื่องตลอดเวลานะฮะเรื่องราวปริศนาที่เกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยก็จะเริ่มมีการสร้างปมเล็กๆเอาไว้ให้เราเริ่มรู้สึกสงสัยในเรื่องตลอดเวลานะฮะว่าตัวเธอเนี่ยตัวของเอลลี่เนี่ยเป็นผู้หญิงสาวน้อยจากบ้านนอกครับพอเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยเธอก็เรียกว่าไม่ค่อยจะลงรอยกับผู้ที่อยู่ก่อนสักเท่าไหร่นะฮะด้วยความที่เธอเป็นเด็กอินโนเซนต์ก็ว่าได้นะฮะไปไหนก็เหมือนกับว่าจะโดนกลั่นแกล้งโดนเอาเปรียบตลอดเวลานะฮะโดยที่ตัวเธอพอเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยก็ยังติดนิสัยแบบนั้นเหมือนเดิมนะฮะก็ยังติดนิสัยของการเป็นผู้ที่พอเราอยู่ด้วยเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออมันไม่ปลอดภัยอ่ะอยู่แล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูแลตัวเองไม่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะเพราะ
พอเธอก็เลยหลงใหลในตัวของแซนดี้มากๆครับพอเธอไปเจอกับแซนดี้ในความฝันว่าเธอเป็นแซนดี้ในความฝันเนี่ยมันก็เกิดปริศนาเกิดจิ๊กซอว์เกิดปมที่ผู้กำกับเนี่ยวางเอาไว้ในเรื่องครับถึงมีปมเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแฟนของแซนดี้อย่างตัวของไอ้แจ็คนะฮะชื่อแจ็คนำแสดงโดยตัวของแมทสมิธนะฮะแมทสมิธเนี่ยที่เล่นในเดี๋ยวจะมีภาพมีซีรีส์มีซีรีส์ของ Game of Thrones เป็นภาคแยกนะ House of Dragon นะฮะเป็นอะไรนะไอ้เจ้าชายเอกอนทาเกเรียนเอรอนทาเกเรียนอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละข้อมูลเพิ่งหามานะฮะแล้วก็เล่นด็อกเตอร์วูนะฮะคนนี้ก็เล่นหลายเรื่องเหมือนกันตัวของแมทสมิธครับหลังจากที่แซนดี้เจอแมทสมิธครับก็โดนชักชวนให้เข้ามาร่วมในการทำงานครับแต่ว่าการทำงานของแซนดี้เนี่ยหลังจากที่เธอเข้ามาอยู่ณจุดนี้แล้วเนี่ยทำให้ความฝันของเธอเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับจากเมืองหลวงที่ควรจะเป็นที่ที่ทำให้เธอเนี่ยได้สมหวังในความฝันของเธอกลายเป็นว่าความฝันของเธอเนี่ยมันค่อยๆห่างไกลไปเรื่อยๆครับจนตัวเธอเนี่ยฮะโดนรู้สึกว่ามันแย่ละนะฮะเธอก็กลายเป็นว่าผู้หญิงที่ความฝันของผู้หญิงคนนี้ก็แตกสลายไปทำให้เกิดเรื่องราวว่าพอตัวของเอลลี่เนี่ยมาอยู่ณจุดนี้เหมือนเธอจะฝันเห็นเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมของตัวละครที่อยู่ในเรื่องนี้นะครับมันก็เป็นการซิงกันนะฮะทีนี้ที่น่าสนใจในเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าความสะท้อนครับการสะท้อนกันของการใช้กระจกสะท้อนตัวละครทั้ง2ตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวละครอย่างแอลลี่เนี่ยที่เวลาส่องกระจกณจุดไหนก็ตามเนี่ยฮะพอเธอส่องกระจกแล้วเนี่ยในความฝันของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเธอเป็นแซนดี้ส่องกระจกจะกลายเป็นแอลลี่นะทำให้ตัวเธอ2คนเนี่ยเหมือนเป็นตัวละครที่ซิงกันอยู่มีความรู้สึกที่มันผูกติดกันอยู่แต่ว่าตอนจบเรื่องนี้นะบอกตรงๆว่าหักมุมมากหักมุมแบบว่าให้เราคิดไปอีกทางนึงตลอดทั้งเรื่องเลยนะฮะจนมาถึงช่วงท้ายเรื่องเนี่ยแบบเฮ้ยเอ็ดการ์ไรท์เล่นอย่างนี้เลยเหรอเอ้ยมีการหักมุมแบบนี้ด้วยเหรอวะเออนะให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเจ๋งอะผมชอบอะแล้วก็อีกอย่างนึงเลยคืออันนี้เป็นคำที่น้องผมพูดเอาไว้นะว่าความรู้สึกเวลาทุกครั้งที่เราเห็นโลกละครของเอลลี่เนี่ยพอโผล่ออกมาเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่ามัน uncomfortable อ่ะมันไม่ปลอดภัยตัวละครตัวนี้จะไม่ปลอดภัยตัวละครตัวนี้จะรู้สึกว่ามันกำลังจะต้องเกิดเหตุอะไรสักอย่างนึงเวลาตัวละครเนี้ยโผล่ออกมาแล้วตัวของโทมัสซินแมคเคนซี่พอเล่นเป็นเอลลี่เนี่ยฮะทำให้เรารู้สึกว่าเราเชื่อนะว่าตัวของเธอเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลอย่างดีประคบประหงมตลอดเวลาเหมือนเป็นเด็กบ้านนอกที่เข้ากรุงอ่ะลองนึกภาพง่ายๆครับเด็กบ้านนอกคนนึงเข้ากรุงมานะทำให้ตัวของเธอเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนจะอยู่ในโลกแห่งความฝันทุ่งลาเวนเดอร์แต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันต้องเจอกับปัญหาหลายอย่างนะฮะหลายฉากที่ผมคิดว่ามันอาจจะจบแบบที่แบบดาร์กไปเลยอย่างเงี้ยฮะมันก็มีเหมือนกันแต่ว่าบางเรื่องที่อยู่ในเรื่องเนี่ยก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเฮ้ยไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะผ่านไปได้บางทีอ่ะเวลาเราดูหนังไปอ่ะเรารู้สึกเราชอบจะคาดเดาเนาะคนปกติทั่วไปก็จะคาดเดาว่ามันจะต้องเป็นแบบนู้นแน่เลยแบบนี้แน่เลยแบบนั้นแน่เลยแต่ว่าเรื่องนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเราคาดเดามันไม่ได้ครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรต่อไปวะกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงเรื่องของงานภาพเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้บอกได้เลยว่าดีมากๆดีเป็นอันดับต้นๆของภาพยนตร์ช่วงปลายปีเลยก็ว่าได้นะมีการตีความหมายของภาพแล้วก็มีการตีเรื่องของการขยับเขยื้อนร่างกายเป็นเหมือนซิมูลิกร่างกายนะว่ามันเป็นการแสดงแบบเป็นอวัจนภาษาให้เรารู้สึกเข้าใจง่ายๆว่าฉากเนี้ยณมุมมองเนี้ยณตัวละครแห่งเนี้ยมันรู้สึกอะไรอยู่โดยเฉพาะอีฉากการส่องกระจกแล้วก็แตะกระจกตึ้งอันเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นฉากมันเหมือนเป็นการตั้งจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดจบของเรื่องราวเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะยังไงเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะแนะนำเลยนะครับกับ Last Night in Soho ฝันหลอนที่ Soho 1ภาพยนตร์ที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะน่าจะได้เข้าชิงรางวัลกันแน่นอนนะโทมัสซินแมคเคนซี่เนี่ยผมก็นึกตั้งนานว่าเฮ้ยน้องเคยเล่นเรื่องอะไรวะพอเข้าไปดูอ่ะผมสารภาพตรงๆนะ Last Night in Soho ผมดูตัวอย่างแค่ทีเดียวแล้วก็ผมรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจนะแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะเข้าวันไหนก็นึกไม่ออกหรอกมันเข้าวันไหนเพราะว่าผมชอบอัญญาเทเลจอยเป็นทุนเดิมอยู่ละ
แต่ว่าโทมัสซินแมคเคนซี่เธอก็เล่นโจโจ้และปิดมาก่อนไงนะฮะผมก็นะฮะดูไปตอนแรกก็นึกไม่ออกหรอกว่าเล่นเรื่องอะไรพอเห็นอ๋อนึกออกแล้วว่าเล่นไอ้นี่นี่หว่าโจโจ้และบิดนี่หว่าตอนแรกก็คิดว่าโทมัสซินแมคเคนซี่จะโดนอัญญาเทเลจอยกืนนะฮะกลายเป็นว่าการแบ่งบทของ2ตัวละครดีมากๆเลยครับไม่ได้โดนกลืนเข้าไปกับบทนะเป็นการเล่นให้ทั้ง2ตัวละครเนี่ยเรารู้สึกเลยว่าการฝันของเขาแต่ละครั้งเนี่ยการได้เจอกันของ2ตัวละครเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกระทึกขวัญรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกจิตตกทุกครั้งนะฮะใช้คำว่าจิตตกดีกว่าใช้เราจิตตกทุกครั้งเวลาเราส่องกระจกด้วยเหมือนกันนะปัจจุบันนี้เวลาผมส่องกระจกผมยังรู้สึกจิตตกกับฉากที่มันส่องกระจกอยู่เหมือนกันนะฮะให้เราได้เห็นฉากการฆาตกรรมแบบเหมือน slasher film อะแต่ว่ามันมีไอฉากที่ลูกตาอยู่บนมีดเนี่ยโอ้โหผมว่าน้อยนะน้อยมากเลยนะที่ภาพยนตร์สยองขวัญจะทำได้แบบนี้นะฮะยังไงดูเองแล้วกันครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับ Last Night in Soho ฝันหลอนที่โซโหหนึ่งในภาพยนตร์ที่อยากจะแนะนำในค่ำคืนวันนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel